กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมาท์มอยซุปตาค่ะโอ้โหสำหรับข่าวแรกนี่เป็นข่าวของชายหนุ่มนี่ต้องยกให้น้องบิวเลยนะแต่ชายหนุ่มคนนี้ค่ะหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆเลยค่ะสำหรับหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธารสนั่นเองค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนุ่มในฝันของสาวๆดันทำเรื่องบางเรื่องค่ะที่ทำให้หลายๆคนเอาไปพูดเอาไปเมาส์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างกระหึ่มเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะพี่อิวค่ะค่ะพฤติกรรมที่ว่าคืออะไรคะก็คือว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าไปไหว้พระค่ะก็ไหว้พระก็เรื่องดีๆทำไมถึงดูไม่ดีแต่ว่าบังเอิญค่ะวันนั้นเนี่ยหนุ่มซันนี่เนี่ยใส่รองเท้าบูทไปเพราะว่าเขาใส่รองเท้าบูทเสร็จปุ๊บกลายมามีภาพนึงค่ะที่เขาเข้าไปไหว้พระและเอารองเท้าเนี่ยเหน็บไว้ที่กระเป๋ากางเกงก็เลยกลายเป็นคนว่าทำไมทำแบบนี้อ่ะทำไมดูถึงไม่สุภาพเลยทำไมทำอย่างนี้เกี่ยวกับแบบหูลบหลู่ศาสนาหรือเปล่าดูหมิ่นตัวเองเหน็บเอารองเท้าเข้าไปในโบสถ์อย่างนี้ใช่ไหมเหน็บใส่กางเกงไว้ตอนไหว้พระเพราะฉะนั้นหลายคนก็แบบหูทำแบบนี้มันดูไม่ดีเลยนะตัวเองเป็นถึงดาราทำไมถึงทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแบบนี้ค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะเราไปเจอหนุ่มซันนี่เนี่ยที่งาน Adda Design Contest ครั้งที่7หนุ่มซันนี่ก็เลยขอออกมาแก้ตัวแก้ข่าวทุกอย่างเลยนะว่าที่ตัวเองทำไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเหตุใดถึงทำแบบนั้นแล้วตอนแรกที่ใส่รองเท้าวูดมาทำไมถึงถอดไปเอาไปว่าวันนี้ค่ะเจอหนุ่มซันนี่ทั้งทีเนี่ยให้เขามาเคลียร์ตัวเองดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่โดนโซเชียลกระหน่ำไปขนาดนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะค่ะคือตอนนั้นไปทำงานที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมแล้วก็เข้าไปไหว้พระกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเปลี่ยนจากรองเท้าบูทเป็นรองเท้าแบบใส่สบายเพื่อจะไปวัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอถอดแล้วมันไม่มีที่วางฮะก็เลยใส่ไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอสลับกับคนอื่นเลยแต่ว่าคือมันก็ต้องเอาไว้ฮะไม่งั้นหายผมเดินเท้าเปล่าเป็นโฟลโดเลยนะกลับบ้านก็ที่มันเป็นเรื่องผิดครับผมรู้สึกไม่ได้บีบผมก็เข้าไปไหว้พระเฉยๆแล้วผมก็จะแค่ใส่กระเป๋าหลังเองแค่นั้นเองครับถ้าคือถ้าทำอะไรให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับผมไม่คิดอะไรผมก็กลัวว่าเดินเท้าเปล่ากลับบ้านแค่นั้นเองโอ้โหครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าให้อภัยหนุ่มซันนี่กันเถอะนะเพราะว่าเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้วค่ะอยากจะแบบว่าชี้แจงนิดนึงค่ะว่าวันนั้นที่ไปไหว้พระที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนเยอะจริงๆค่ะเขาก็เลยขอเปลี่ยนจากรองเท้าบูทเนี่ยมาเป็นรองเท้าแตะที่สวมใส่สบายซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยจะไปไหว้พระนั่นแหละพี่อยู่ค่ะแต่ว่าคนเยอะเหลือเกินค่ะก็เลยถอดรองเท้าแตะเนี่ยใส่ไว้ในกางเกงหลังจากนั้นโดยที่แบบตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ลืมตัวไปแหละว่าตัวเองเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมีคนมาถ่ายรูปใช่พอถ่ายรูปกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสจริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเยี่ยงอย่างที่ผิดแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าถ้าใครไม่พอใจเนี่ยหนุ่มซันนี่ก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยค่ะโอ้ถือว่าน่าแบบว่าน่าเอาอย่างนะสำหรับรู้ตัวว่าทำผิดก็ออกมาขอโทษนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้ยแถไปเรื่อยอะไรอย่างนี้บางทีเขาคงเป็นความเผลอเรอมากกว่านะพี่หนูเนาะแบบไม่ได้คิดอะไรจริงๆคุณผู้ชมค่ะแค่เวลาเราไปไหว้ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นกระแสถูกต้องที่วางรองเท้ามันไม่มีคนเยอะก็เลยกระเป๋าว่างกันเด็บไว้ตรงนี้แหละใช่เน็บไว้กระเป๋ากางเกงข้างหลังนี้ก็คงคิดว่าเอ้ยคงจะไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลายเป็นประเด็นถ้าสมมติว่าไม่ใช่หนุ่มคนนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นขนาดนี้ก็ได้นะใช่ค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวสำหรับสาวสวยไฮโซม่านฟ้ากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็บอกว่าหนุ่มซันเนี่ยกำลังตามจีบอยู่นะแล้วก็มีการบอกด้วยค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าอยากจะได้มาเป็นแม่ของลูกหวานอะไรแรกๆก็อย่างเงี้ยแหละจริงเหรอจริงเหมือนแต่เพิ่งได้ข่าวว่าเขากับหนุ่มซันเนี่ยเพิ่งจะเจอกันเพิ่งจะเจอกันได้ถ่ายอะไรนะประมาณกี่เดือนเองไม่กี่เดือน2เดือนเองอ่ะทำไมไวกันเป็นแม่ของลูกอยากจะได้เป็นแม่ของลูกแล้วหรอโอ้ยขยันหยอดคำหวานกันจริงเลยอ่ะนี่คือมุกจีบของผู้ชายใช่ไหมมุกจีบมุกจีบหรือว่าคำนี้เคยได้ยินบ่อยเคยเหมือนกันอุ้ยอยากจะได้เป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงถ้าสมมติได้เราจะทิ้งเราไหมเนี่ยพอได้แล้วก็อาจจะหายหัวไปเลยรุนแรงอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้ค่ะหนุ่มซันกับสาวม่านฟ้าเนี่ยจะแบบมีความคืบหน้ากันยังไงบ้างนะคะสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของไฮโซม่านฟ้ากับนักแสดงหนุ่มหน้าตีซันประชากรเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีคลิปเด็ดออกมานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โห
มีคลิปแอบถ่ายว่าทั้งคู่กำลังหอมแก้มกันนะหลักฐานเนี่ยว่าหลักฐานหลายคนก็สงสัยไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยอัปเดตไปถึงไหนกันแล้วถึงได้มีคลิปหอมแก้มออกมาขนาดนี้โอ้ยอิจฉาใกล้ถึงวาเลนไทน์แล้วด้วยนะล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้เจอตัวไฮโซม่านฟ้ากับหนุ่มซันนะคะก็ได้มีโอกาสสอบถามทั้งคู่ว่าโอ้โหความสนิทสนมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะรวมไปถึงคลิปภาพการหอมแก้มกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะว่าความสำคัญเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็เล่นละครเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันค่ะเป็นพระเอกกับนางเอกคู่กันอยู่แล้วค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาออกงานเดียวกันนะคะผมเหรอครับก็ตามจีบอยู่ครับก็ประมาณจริงๆรู้จักนานแล้วแต่ถ้ามาจีบจริงจังก็ประมาณ 2-3 เดือนไม่ซีเรียสนะคะเพราะภาพมันไม่ได้ออกมาน่าเกลียดมันก็ดูน่ารักเหมือนมันก็ดูกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆวัยรุ่นชอบอะไรเงี้ยฮะสถานะอะไรดีครับเรียนรู้คือมันเพิ่งเริ่มครับมันก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะถ้าสมมุติพร้อมเดี๋ยวจะเปิดจริงๆบ้านผมก็ไม่ได้ลำบากครับแล้วก็จะบอกว่าผมเป็นคนที่ดูแลผู้หญิงดีถือว่าม่านฟ้าเป็นแม่ของลูกได้ไหมคะอย่างนี้โอ้เป็นได้ครับก็ขอบคุณค่ะที่ก็ให้เกียรติเราขนาดนี้ก็ต้องมาบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยหนุ่มซันก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเดินหน้าเต็มสปีดเลยสำหรับการตามจีบไฮโซม่านฟ้ามากว่า2เดือนแล้วโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยถ้าอยู่เป็นไฮโซม่านฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เขายืนสัมภาษณ์อุ๊ยเขินนะรู้สึกดีเอาจริงๆว่าตอนนี้ถึงสมมติว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้าอาจจะยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่ว่าผู้ชายออกมาแสดงความจริงใจด้วยการบอกออกผ่านสื่อแล้วว่าจีบหน้าครับจีบมา2เดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงก็ปลื้มบ้างเนาะใช่แล้วประเด็นที่ว่าหนุ่มซันเนี่ยเข้ามาคบกับฝ่ายหญิงเพราะต้องการที่จะเกาะเอาเงินหรือเปล่านั้นเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหที่บ้านสอนมาว่าให้ดูแลเทคแคร์ผู้หญิงในยามที่ลำบากไม่ใช่แบบโอ้โหมองแต่เรื่องเงินแสดงว่าประเด็นนี้ตกไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่บ้านหนุ่มซันเขาบอกแล้วว่าถ้าเขาจะให้ดูแลเทคแคร์ฝ่ายหญิงเอาเป็นว่าไฮโซม่านฟ้าต่างหากที่เป็นฝ่ายโดนเทคแคร์ถูกไหมใช่แล้วค่ะเป็นฝ่ายโดนเทคแคร์แถมฝ่ายชายก็หยอดคำหวานอีกว่าอยากจะได้เป็นแม่ของลูกโอ้ยยืนอยู่ข้างกันนี่เขินจะไม่รู้จะเขินยังไงเลยนะค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเกิดคืบหน้าหรือเปล่าหรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการแบบว่าโอ้ยมาบอกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วนะมาเป็นแฟนกันแล้วนะอย่างเงี้ยเราสองคนเนี่ยเอาข่าวมาอัปเดตให้แน่นอนค่ะค่ะสำหรับเบรก2นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้านี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องของคุณผู้หญิงมาฝากกันโดยเฉพาะเลยค่ะพักสักครู่ค่ะ